ขวัญพิมพอักษรโยทัศวรรทุ่มเปิดร้านอาหารให้พี่สาวสารพง์เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโยทัศนวันอดีตภรรยาของสรพงศ์ชาตรีและลูกสาวขวัญพิมพอักษรตัดสินใจรับพี่สาวของสรพงศ์ชาตรีมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแล รวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวันและขวัญพิม์พอัปษรซึ่งทางด้านขวัญพิม์พอัปษรโพสต์รูปภาพของคุณป้าอยู่บ่อยครั้งรวมถึงเป็นภาพของคุณป้าและคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันคอยช่วยกันดูแลคุณป้ามาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านขวัญทิมอักษรทุ่มเปิดร้านอาหารให้คุณป้าโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าในที่สุดค่ะสักทีร้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครัวชั้นเอกเราได้เลิกถมที่แล้วที่ช้ามากไม่ใช่ไรความพิถีที่ฐานตามมาตรฐานป้าก็คือต้องหาดินที่ดีที่สุดจะมาดินเหนียวดินทรายเศษขยะ อะไรที่ปกติเขาก็ใช้ถมถมที่กันไปก่อนคุมป้าคือไม่ได้ไม่ยอมเรื่องถมดินยังขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารถึงเราจะทำอาหารบ้านๆแต่เรื่องความสะอาดความอร่อยและทุกๆความป้าไม่ปล่อยผ่านแน่นอนใครรอมาชิมกับข้าวคุณป้าที่เราส่งทางไปรษณีย์ให้ไม่ได้ และเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อด้วยอดใจรออีกหน่อยนะคะรับรองหาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะ